สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยณสองแควนะครับวันนี้เราจะมาติดตามหนังม้วนจบของนุชฟอร์ไลท์นะครับเพราะว่าของเรานี้มีหนังตั้งแต่ม้วนแรกและม้วนจบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตทราบชื่อด้วยนะครับชื่อลุงทิพย์สุขเอมค่ะอยู่บ้านเลขที่34หมู่11ตำบลท่าบัวอำเภอพุทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะครับพี่ชื่ออะไรนะครับบุญรักษ์สุขเอมบุญรักษ์สุขเอมเลขที่34หมู่11ตำบลท่าบัวอำเภอพุทะเลจังหวัดพิจิตรพิจิตรนี่เลยนะครับพิจิตรนี่ทำนาเยอะที่สุดในโลกใช่ค่ะใช่มั้ยใช่ค่ะนะนะครับข้าวของพี่นี่พันอะไรนะฮะพันซีโอค่ะเกี่ยวได้เท่าไหร่เกี่ยวได้ประมาณ100ที่จริงอ่ะ105วันแต่นี่จะเกี่ยว104วันค่ะ104วันแสดงว่าเกี่ยวก่อนกำหนดเกี่ยวก่อนค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าข้าวมันเม็ดแจ่มมากมากเลยตอนนี้ดูแล้วข้าวเม็ดแจ่มก็เกี่ยวก่อนกำหนดนะครับข้าวของพี่ก่อนที่จะใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมครับมันไม่ค่อยเขียวค่ะไม่ค่อยกินปุ๋ยไม่ค่อยเขียวไม่กินปุ๋ยค่ะทำนากี่ครั้งครับทำนาพื้นนี้2ครั้งค่ะครั้งเนาะแล้วก็น้ำมันท่วมใช่ไหมใช่ค่ะน้ำท่วมและทีนี้ปัญหาของเกษตรกรคือส่วนใหญ่แล้วก็คือข้าวไม่กินปุ๋ยนั่นเองใช่ค่ะนะฮะแล้วทีนี้ข้าวไม่กินปุ๋ยแล้วก็ประเคนปุ๋ยกันใจใหญ่เลยใช่ใช่ก็มันไม่มีผลอะไรไม่มีผลแต่ทีนี้เมื่อข้าวไม่กินปุ๋ยลักษณะของต้นข้าวมันจะเหลืองนิดๆใช่ไหมใช่ค่ะออกใบออกสีส้มๆอะค่ะโอ้นั่นแหละครับมันไม่ค่อยเหม็นถ้าปล่อยไว้นะครับเชื้อราจะเกิดเพราะว่าข้าวไม่แข็งแรงทีนี้เมื่อมาใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วใครแนะนำครับเนี่ยณจินชมเมืองค่ะจินชมเมืองมาแนะนำนะครับตอนแรกเชื่อเขาไหมไม่เชื่อค่ะเชื่อไหมพี่เชื่อไหมไม่เชื่อครับไม่เชื่อเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลงมาเยอะแล้วผิดหวังมาหลายครั้งแล้วขายพอดีเอาหมดใช่ค่ะยี่ห้อแพงๆเคยไหมเคยค่ะยี่ห้อแพงๆก็ 2,900 ค่ะลงมาแล้วแล้วก็เต็มที่ก็ 6,000 ยังมีเลยค่ะมันดีไหมแล้วยังไม่ดียังไม่ดีดีไหมพี่ไม่ดีไม่ดีเขาบอกว่าดีไงเขาบอกว่าดีฉีดแล้วเห็นเขียวทันตาแล้วก็เข้าจะเต่งทุกเม็ดผลสุดท้ายไม่ได้อย่างที่หวังแถมยังเป็นหนี้เขาอีกเหรอนั่นไงแสดงว่าเขาคือเขามาหลอกเขาอะใช่ไหมเขาบอกว่าดีดีนะครับแล้วทีนี้พี่จินเข้ามาแนะนำเนี่ยตอนแรกไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเลยค่ะแล้วถ้านึกไงถึงเชื่อก็เปิดใจเมื่อวันที่เขามาอบรมที่บ้านพี่จำเรียงค่ะเหรออุบลค่ะลองดูเลยใช่ไหมใช่ค่ะลองดูแล้วก็ชวนแฟนไปซื้อแจงชาชวนกันไปซื้อเลยนะคือให้เห็นก็ต้องเห็นทั้งคู่เนาะใช่ค่ะเอาละทีนี้นะครับหลังจากฉีดนูตฟอร์ไลท์ไปแล้วสูตรนี้ใช่ไหมที่ใช้อ่ะสูตร2เนี่ยค่ะตอนนั้นข้าวอายุเท่าไหร่นะข้าวมาได้ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือนก็แสดงว่าข้าวกำลังท้องใช่ไหมทีนี้ข้าวกำลังท้องหลังจากฉีดนูตฟอร์ไลท์ไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างจากที่เหลืองก็เขียวทันตาเลยค่ะประมาณ3วันเองอะค่ะ3วันนะครับท่านผู้ชมครับ3วันเขียวทันตาเลยใช่ค่ะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไอ้ใบที่เกิดขึ้นใหม่ก็เขียวเลยใบเกี่ยวเขียวขึ้นมาใหม่เลยค่ะแล้วต้นนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยค่ะต้นนะดูต้นเป็นไงต้นสมบูรณ์ค่ะต้นสมบูรณ์ขึ้นค่ะโอ้โหแสดงว่าสูตร2นี่มันช่วยเรื่องบำรุงท้องนะครับพี่บำรุงท้องแล้วสังเกตไหมครับว่าต้นข้าวเนี่ยท้องใหญ่มั้ยใหญ่เลยเหรอค่ะท้องใหญ่แสดงว่าร่วงมันต้องใหญ่ใช่มั้ยใช่ค่ะทีนี้เมื่อใช้ไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับตอนที่มันออกอ่ะที่มันโผเพแล้วตอนที่มันข้าวออกมันออกเสมอกันไหมออกพึบเลยค่ะทีเดียวเลยจริงหรือเปล่าพี่จริงครับมันออกพึบเลยเหรอใช่ค่ะแสดงว่ามันออกเสมอกันทั้งทุ่งเลยค่ะตอนแรกว่าขับเขาไม่ทันแล้วตอนนี้โอ้ยนี่ผ่านแล้วค่ะตอนแรกนาของเราเนี่ยข้างๆเนี่ยเขาแซงหน้าเราใช่ค่ะของเขาดีกว่าดูแล้วเขาดีกว่าใช่กับมันแต่เราหลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วตอนนี้เป็นไงเราแซงหน้าเขาไหมกันคิดว่าของตัวเองดีกว่าของเขาแสดงว่านูตฟอร์ไลท์เนี่ยแซงทางโค้งใช่ไหมใช่โอ้โหนะครับเดี๋ยวไปดูลวงสักนิดนึงเนาะลวงที่ว่าแจ่มแจ่มไปดูลวงสักนิดนึงครับพี่ไหนนะครับดีลวงที่ว่าแจ่มแจ่มเลยอ่ะนี่นี่นี่โอ้นี่นี่ตรงนี้นี่เลยนี่ลวงแจ่มแจ่มตรงนี้นี่ครับนี่ครับมาดูครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเป็นไงครับลวงมันเป็นไงครับลักษณะลวงอ่ะมันเม็ดรีบมีไหมเนี่ยไม่มีค่ะเม็ดรีบมีไหมพี่ไม่มีครับไม่มีเนาะดูลักษณะโอ้ไม่มีทุกเม็ดเลยค่ะเหรอฮะโอ้โหเนี่ยแต่งทุกเม็ดก็แสดงว่ามันได้น้ำหนักใช่ค่ะน้ำหนักดีเอาอย่างนี้ผมถามตรงๆเลยตั้งแต่ทำข้าวมาเนี่ยทำมากี่ปีแล้วทำมา12ปีแล้วค่ะกี่ปีนะฮะ12ค่ะ12ปีเคยได้ข้าวดีแบบนี้ไหมพี่ยังไม่ถึงก็ขนาดนี้ค่ะทำแต่มันไม่ได้ดีขนาดนี้จริงหรือเปล่าพี่จริงครับเพราะว่าคนชมเนี่ยเขาชมกันทั่วประเทศนะโกหกกันไม่ได้นะค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะ
ตั้งแต่ทำมานะตั้งแต่ทำมายังไม่ดีถึงขนาดนี้โอ้โหเห็นด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับครับแล้วอย่างนี้น่าชื่นใจไหมชื่นใจค่ะโอ้โหแล้วถ้าดีแบบนี้น่าไปบอกต่อใครไหมก็อยากจะไปบอกต่อตอนนี้ไปบอกต่อญาติแล้วค่ะเขาไปฉีดมะนาวแล้วเขาเห็นผลแล้วค่ะเออฉีดมะนาวก็ได้ผลใช่ค่ะแล้วเขาจะสั่งต่อยแล้วค่ะเริ่มก็ฉีดดีก็เลยชวนเขามาดูข้าวเขาบอกกระทาวันนี้ก็เขามาเห็นข้าวเราแล้วเป็นไงมั่งบอกชื่นใจเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อใช้โอ้โหแล้วเมื่อกี้นี่ผมผ่านมานะผมเห็นข้าวดีดข้าวเด้งด้วยอ่ะอ๋อข้าวดีก็ดูแล้วว่าไม่หลุดไม่ร่วงอะค่ะเพราะว่าปกติร่วงค่ะข้าวไอ้ใกล้เกี่ยวเนี่ยข้าวจริงใกล้เกี่ยวเนี่ยข้าวดีดข้าวเด้งมันจะอยู่ให้เห็นไหมอยู่ค่ะไม่ใช่ปกติแล้วอ่ะอ๋อมันจะร่วงค่ะมันจะไม่อยู่ถึงขนาดนี้ด้วยมันร่วงหมดเลยร่วงเลยแล้วก็แส่ค่ะไอ้นี่นะข้าวดีดข้าวเด้งนะพี่เนี่ยนะเนี่ยนะข้าวดีดข้าวเด้งนะปกติมันจะร่วงหมดใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเอออันนี้ยังไม่ร่วงเลยเนี่ยเนี่ยเขย่าดูดินี่พี่เห็นไหมใช่ค่ะมันไม่หล่นเลยอ่ะโอ้โหก็แสดงว่ามันช่วยเรื่องขั้วเหนียวได้ด้วยใช่ค่ะโอเคครับพี่โอ้โหอย่างนี้สุดยอดเลยเนาะตัดวงจรข้าวดีดข้าวเด้งเนาะเดี๋ยวนะพี่มีอะไรจะบอกสักนิดไหมครับกับเกษตรกรทั่วประเทศพี่ลงบอกเลยอ่ะเนี่ยที่เขาดูอยู่อ่ะอยากให้ท่านเกษตรกรทั่วประเทศนะคะหันมาใช้นูตฟอร์ไลท์สูตร2กับสูตร1นะคะตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะคิดว่าข้าวอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เพราะนี่ก็ว่าดีแล้วถ้าใช้ตั้งแต่ต้นบางทีอาจจะแตกโกได้มากกว่านี้อ่ะค่ะโอ้โหนะครับนูตฟอร์ไลท์มีแต่ของดีๆนะคะไม่เชื่อก็โทรมาถามได้ค่ะเบอร์0 0862172923ค่ะ